วัตถุดิบวันนี้นะครับปลาที่เห็นนี่นะครับคือปลาแซลมอนแต่ที่แตกต่างจากแซลมอนทุกครั้งที่มาเนี่ยก็คือตัวนี้เป็นฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกใช่ครับแอตแลนติกแซลมอนล็อกดูอาร์ตจากสกอตแลนด์ครับครับผมอันนี้แล้วครับตอนนี้มาทางเชฟผู้ท้าชิงเริ่มจัดจานแล้วครับมีกุสกุสด้วยครับกุสกุสนี่เป็นข้าวข้าวโมร็อกเกิลนะข้าวอาหรับข้าวอาหรับไม่เล็กๆไม่เล็กๆฮะอันนี้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างกุสกุสนี่คนอาหรับเขากินแทนข้าวแบบบ้านเราเนี่ยครับแล้วคาร์โบไฮเดรตต่ำมากนะครับใช่ครับไฟเบอร์จะสูงแต่ว่าต้องเวลากินต้องระวังนะคุณชกฤตครับอย่ากินจนอิ่มนะครับครับเพราะมันจะไปบานในท้องมันจะบานในท้องใช่ครับนี่ครับผู้ช่วยเชฟกระทะเหล็กนั่นแหละแกไม่เกรงใจใครเลยโอ้โหแล้วมีไส้สุดยอดอะโวคาโดหรือเปล่าใช่ฮะอะโวคาโดแน่นอนคือของพวกนี้เนี่ยความอร่อยมันจะต้องมาจากความมันนะแล้วสีขาวๆตรงกลางนั่นคืออะไรเอ่ยข้าวอ่ะครับไม่ใช่ข้าวครับไม่ใช่นี่ไม่ใช่ข้าวเลยครับคุณจะกินข้าวนี่ครีมชีสครับอ้าวถูกต้องแล้วครับคุณจะกินคือครีมชีสนั่นเองนะครับผมก็ด้านในนะครับลักษณะของการม้วนเนี่ยนะครับตอนแรกเขาจะเอาสาหร่ายนะฮะแว่งสาหร่ายแห้งนะครับวางบนไม้ม้วนก่อนนะครับแล้วก็ค่อยใส่ข้าวซูชิแล้วก็กลับด้านนะครับกลับให้ด้านสาหร่ายคว่ำลงหลังจากนั้นทาซอสมิโซะเผ็ดตับห่านครีมชีสอะโวคาโดแล้วก็มีมายองเนสนะครับในเมนูอยากเก็บเธอไว้ทั้ง3คำแล้วครับโอ้โหคุณชัยตายเมนูนี้นางแบบร้องไห้นะครับผมก็คืนนี้คุณโยชิมเสร็จพรุ่งนี้กีฬาได้3ชั่วโมงครับนะฮะตอนนี้มาทางเชฟผู้ท้าชิงต่อไปนี่โรยอะไรครับผักนี่ไมโครกรีนไมโครนะครับเพราะฉะนั้นก่อนนี้ก็จะมีรสขมนิดๆของไมโครกรีนแล้วก็รสหวานของแซลมอนครับคุณชกิตครับครับผมในเมนูที่เชฟผู้ท้าชิงกำลังจัดจานอยู่เนี่ยนะครับมีไมโครกรีนมีคุสคุสนะครับความพิเศษของเมนูนี้เป็นสไตล์ข้าวยำเกาหลีแต่ไม่ได้ใช้ข้าวใช้คุสคุสที่หุงจากน้ำแชมฟอนแทนแล้วครับนี่เขาเอาไข่แซลมอนไปปรุงแล้วนะครับอ๋อกับพริกเหรอฮะไอ้กระจูจังกระจูจังนะฮะน่าจะใช่ในทางกลับกันครับผมทางเชฟกระทะเหล็กของเราเองครับผมวันนี้รู้ว่าต้องมาเจอกับเชฟเอสเคนนี่ทำสไตล์เกาหลีเลยนะดูอ๋อนี่ทำเป็นเมี่ยงเลยนะใช่นี่เหมือนของไทยเลยครับครับผมแต่วันนี้ดูเกาหลีจังคุณชกิตครับที่เราเห็นเนี่ยนะครับเป็นลักษณะคล้ายเมี่ยงนะครับในใบผักนั่นนะครับนั่นคือใบซัมเซนนั่นเองนะครับแล้วก็ในไส้ที่เป็นตรงกลางเนี่ยนะครับจะมีแซลมอนนะครับแตงกวาญี่ปุ่นมันมือเสือแล้วก็คลุกกับซอสคาราจิซึมิโซะนะครับในเมนูสลัดเคจิแซลมอนละครับโอ้ยนี่มันจะอร่อยตรงกลางแล้วมีนี่ครับมีหนังปลาแซลมอนอยู่ตรงกลางดูแล้วคิดถึงหนังเรื่องแดจังกึมพี่ลึกแดจังกึมนี่มาทางเชฟผู้ท้าชิงสวยนะครับสวยเชฟฟินแลนด์เซียนะครับโอ้น่ากินมากอันนี้แหละคือเจ้าตัว collaboration หรือเปล่า collaboration มากกว่านะครับผมที่ผมบอกว่าเข้าไปในบล็อกอันนั้นนะฮะที่ออกมาเป็นเค้กฟินแลนด์เซียแล้วก็เป็นครีมชีสอยู่ข้างบนแต่คุณดูนี่ซะก่อนครับนี่คือการทำบุหรี่นั่นเองแซลมอนชิ้นเอาไปอันนี้ต้องฝั่งของเชฟกระทะเหล็กครับโอ้ยทรมานโอ้โหทรมานเผาเลยครับเผาเลยฮะอันนี้มันจะหอมขึ้นนะครับจะบอกว่าวันนี้นะเชฟที่กำลังเผาอยู่นี่เชฟมือขวาเลยนะของเชฟบุญธรรมใช่ไหมครับครับโอ้โหดูอันนี้เป๊ะมากมาครับโอ้โหน่ากินมากโอ้และขณะนี้ฮะทางเชฟเอสเคเขาใส่อะไรลงไปข้างในผมว่าน่าจะเป็นคาเวียร์ป่ะฮะน่าจะใช่แน่นอนออกแล้วมาแล้วนี่ออกของอีกแล้วครับโอ้โหคาเวียร์มาแล้วตักโปรแล้วไปครับไข่ปลาไม่ต้องแต่ดูเขาแบลนซ์ได้ดีนะฮะน้ำหนักของวัตถุดิบถือว่าสีสวยสีสวยด้วยครับทางเชฟเอสเคเชฟพุทธชินนะครับผมใช้ส่วนผสมของทั้งอเมริกันทั้งญี่ปุ่นและของบ้านเกิดเขาเองเกาหลีมาผสมผสานออกมาให้เป็นมอร์นจัมเปนิสของเขาครับทางเชฟบุญธรรมเองก็เนี่ยฮะไม่น้อยหน้านะครับผมผสมเยอะมากเหมือนกันแต่ว่าเหตุผลของเชฟบุญธรรมต่อให้ผสมหรือว่าวิธีการทำเนี่ยนะครับดูสมัยใหม่ยังไงนะครับออกมาเนี่ยจะต้องเป็นดูเหมือนญี่ปุ่นเป็นศิลปะหรือเป็นศิลปะญี่ปุ่นครับดั้งเดิมฮะนี่ครับกลับมาทางเชฟผู้ท้าชิงครับนี่สวยนะโอ้นี่ก็สวยนะเอาอะโวคาโดมาเรียงเป็นเกล็ดปลาเลยนะครับแต่ยังแต่ว่านะครับผมวันนี้นะครับผมล็อกทวดแซลมอนเนี่ยนะครับผมต้องเด่นที่สุดถูกต้องนะครับผมอย่าให้อย่างอื่นมาอย่ามาอร่อยกรบหน้านะครับไม่ได้นะครับแม้จะถูกตัดคะแนนแน่นอนครับเหลือเวลาอีก5นาทีเหลืออีก5นาทีนะครับ5 minutes left ตอนนี้นะครับผมทางเชฟ SK นะครับมาครับมาแล้วสวยงามสวยสวยสวยนะครับสีสวยนะครับโอ้นี่สวยมากครับสวยมากคุณชกิตครับครับผมตอนนี้นะครับอีกหนึ่งเมนูของเชฟผู้ท้าชิงนะครับกำลังจัดจานนะครับเขาเอาแซลมอนนะครับที่ซูวีแล้วมาวางเป็นหัวไชเท้าหัวไชเท้านี่ก็ต้มสุกแล้วนะครับและด้านล่างนั่นก็คือซอสเดงกาบุมิโซะนะครับเดี๋ยวเราได้รับประทานสุดยอดอีกหนึ่งเมนูนะครับในแซลมอนคาราเมลมิโซะนะครับแล้วเอาหัวไชเท้ามาเบรกความหวานเนี่ยใช่ครับแล้วก็จะกลมกล่อมใช่ไหมครับครับผมมาตอนนี้มาดูของเชฟบุญธรรมครับ
รีนี่โอ้โหดูสิครับดูสีด้วยใช่ไหมสีครบเลยสียังขนาดนี้แล้วรสชาติจะขนาดไหนคุณชังคิดครับและนี่ก็คือเมนูของเชฟกระทะเหล็กนะครับแม่จ๋าอย่าร้องไห้นะครับเขาบอกว่าที่มาของเมนูแม่จ๋าอย่าร้องไห้เนี่ยเป็นการที่เชฟคัดสรรไข่หลากหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นไข่ปลาแซลมอนไข่ปลาคาเวียร์ไข่หอยเม่นแล้วก็ตบท้ายนะครับด้วยไข่นกกระทานะครับเขาบอกว่าเมนูสุดพิเศษเนี่ยจะอาจจะทำให้แม่ปลาทั้งหลายเสียใจแต่เชฟอยากบอกแม่ปลาว่าไม่ต้องเสียใจเพราะลูกของแม่เนี่ยได้พลีชีพเป็นความอร่อยแบบสุดยอดเมนูให้ทุกคนได้ลิ้มลองในแม่จ๋าอย่าร้องไห้แล้วครับโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยความคิดของเขาเราก็นึกว่าแม่ใครจะร้องไห้แม่ปลานี่เองครับเหลือเวลาอีกสามนาทีอีกสามนาทีครับตอนนี้ครับกลับมาทางก่อนเชฟผู้ท้าชิงครับเชฟเอสเคนี่ครับแล้วก็กำลังมาแล้วครับเป็นโฟมนะครับอ๋อโฟมสวยที่เตรียมไว้ตอนแรกสวยงามมากครับสวยงามมากครับโอ้โหสวยนะครับเนี่ยศิลปะมากเลยโอ้เราเห็นหน้าเด็กๆอย่างนี้ฝีมือไม่เบาเลยนะครับครับนี่มีสามคำฉันรักเธออู้ดีมาแล้วอันนี้ของทางเชฟกระทะเหล็กมีคาเวียร์ด้วยมีไข่หอยเม่นด้วยนะครับน่าแล้วก็มีสไปซี่ซอสอยู่ข้างล่างเห็นไหมครับคุณชากิตครับและนี่คือเมนูอยากเก็บเธอไว้ทั้ง3คำนะครับของเชฟกระทะเหล็กนะครับเขาบอกว่าใช้จานละ3คำนะครับที่เราเห็นมีซอสนะครับเป็นซอสสไปซี่แล้วก็ซอสทาเลนะครับส่วนซูชิคำแรกเนี่ยออนท็อปด้วยไข่หอยเม่นคำที่2ออนท็อปด้วยไข่ปลาแซลมอนและคำที่3ออนท็อปด้วยไข่ปลาคาเวียร์จึงเป็นเมนูอยากเก็บเธอไว้ทั้ง3คำแล้วครับโอ้อยากกินเธอให้หมดทั้ง3คำเหมือนกันนะครับเหลือเวลาอีก1นาทีเหลืออีก1นาทีตอนนี้เสร็จเรียบร้อยครับของทางฝั่งเชฟผู้ท้าชิงและของทางเชฟบุญธรรมล่ะเสร็จไหมเสร็จไหมครับเสร็จไหมตอนนี้ฝั่งเชฟผู้ท้าชิงเสร็จไปแล้วนะครับผมเหลือทางเชฟบุญธรรมครับมั่นใจนะนี่แกแค่บอกเลยว่า number 1มุนาเซียนเบอร์1อันนี้ครับเชฟบุญธรรมหยอดโน่นนิดหยอดนี่หน่อยเหลือเวลาอีก15วินาที15วินาทีสวยงามอ่ะเพราะกายของเขาครับผมเหลือเวลาอีก10วินาที10วินาทีครับ9 8 7หก5 4 3 2 1ขอเสียงปรบมือได้อีกครั้งครับแล้วครับมาพร้อมกับคุณยุทธนะครับผมยุทธครับถามเชฟเลยครับว่าเป็นไงบ้างสวยงามมากนะครับ4เมนูมั่นใจไหมว่าจะสามารถล้มเชฟกระทะเหล็กได้วันนี้ชาชินซินเดอร์มั่นใจมากครับวันนี้อ้าวขอเสียงเชียร์เลยครับโอ้สวยงามจริงเชฟผู้ทำครับ4จานนะครับ4เมนูสวยงามมากเลยทีเดียวมั่นใจแค่ไหนว่ายังไงเราก็ยังคงแชมป์ไว้เหมือนเดิมได้แน่นอนครับยังไงก็เหมือนเดิมครับโอเคเพราะฉะนั้นนะครับอีกสักครู่เราจะกลับมาชมกันว่าวันนี้การแข่งขันนะครับผมระหว่าง2เชฟท่านนี้นะครับผมจะเป็นยังไงสักครู่เดียวกับเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยครับและเชฟผู้ท้าชิงเชฟ SK ก็ได้รังสรรค์อาหารออกมาทั้งหมด4เมนูด้วยกันจานแรกข้าวยำสไตล์อเมริกันเนื้อปลาแซลมอนส่วนท้องสับละเอียดจัดวางสลับคูสคูสและเครื่องเคียงนานาชนิดเสิร์ฟพร้อมซอสพ่นสึกรสเลิศเป็นการดัดแปลงเมนูจากอาหารเกาหลีให้เป็นอาหารสไตล์อเมริกันได้อย่างล้ำเลิศจานที่2โรลแซลมอนสลัดสไตล์อเมริกันครีมชีสผสมเนื้อปลาแซลมอนสับพันห่อด้วยเนื้อปลาแซลมอนสไลด์บางวางทับด้วยอะโวคาโดเสิร์ฟเคียงซอสวาซาบิมายองเนสรสเลิศเป็นการผสมผสานความอร่อยของ2สัญชาติได้อย่างสุดยอดจานที่3แซลมอนคาราเมลมิโซเนื้อปลาแซลมอนคลุกเคล้าเมเปิลซอสซูวีจนสุกได้ที่จัดเสิร์ฟบนหัวไชเท้าต้มสุกโรยด้วยเม็ดคาราเมลเมื่อรับประทานจะสัมผัสได้ถึงรสชาติความอร่อยแบบญี่ปุ่นอย่างแท้จริงจานที่4 collaboration ผสมผสานเป็นหนึ่งเดียวแป้งเค้กผสมเนื้อปลาแซลมอนและไข่ขาวตีจนขึ้นฟูอบจนสุกหอมเติมความอร่อยด้วยแซลมอนมาสคาโปนชีสครีม
ป็นเมนูของหวานที่ดัดแปลงจากของข้าวที่อร่อยล้ำเกินห้ามใจและต่อไปเป็นอาหารของเชฟกระทะเหล็กเชฟบุญธรรมครับจานแรกแซลมอนนึ่งเมล็ดโซบะเนื้อปลาแซลมอนส่วนหลังนึ่งพร้อมสาหร่ายเติมความอร่อยด้วยไข่ขาวและเมล็ดโซบะนึ่งวางทับด้วยโมจิเนื้อนุ่มเสิร์ฟพร้อมซุปปลาแห้งเป็นเมนูอาหารญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมที่อร่อยล้ำเหนือคำบรรยายจานที่2สลัดเคจิแซลมอนผักนานาชนิดและปลาแซลมอนหั่นเต๋าคลุกเคล้าคาราชิสึมิโซซอสรสกลมกล่อมพันห่อด้วยผักซัมเซเสิร์ฟเคียงหนังปลาทอดกรอบเป็นเมนูที่ดัดแปลงจากต้นตำรับได้อย่างครบรสจานที่3อย่าเก็บเธอไว้ทั้ง3คำตับห่านทอดและอะโวคาโดพันห่อด้วยข้าวซูชิวางทับด้วยปลาแซลมอนเติมความอร่อยด้วยไข่หอยเม่นคาเวียร์และไข่ปลาแซลมอนเป็น3รสชาติความอร่อยที่รังสรรค์ได้อย่างลงตัวจานที่4แม่จ๋าอย่าร้องไห้ปลาแซลมอนส่วนท้องเบิร์นด้วยไฟพอสุกหั่นเป็นลูกเต๋าคลุกเคล้ากับข้าวซูชิปรุงรสให้ได้ที่วางทับด้วยไข่ปลานานาชนิดเมื่อรับประทานจะได้สัมผัสกับรสชาติความอร่อยที่ยากจะลืมเลือนเมนูอาหารชั้นเลิศของเชฟท่านใดจะถูกปากคณะกรรมการได้มากกว่ากันและใครจะเป็นผู้ชนะบนเวทีการประชันฝีมือทางด้านอาหารวันนี้ติดตามช่วงหน้าครับ